สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวธนูในเดือนมีนาคมนะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกเนาะ Western Astrology นะคะวันที่เนี่ยถ้าแบ่งก็จะ22พฤศจิกาจนถึง21ธันวาคมนะคะหรือจะลองไปสอบลัคนาดูก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนาะในส่วนของเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวธนูเนี่ย เหตุการณ์สำคัญเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับบ้านที่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะหรือว่าการทำงานจากที่บ้านการเกษตรเรื่องราวภายในจิตใจของตัวเองทำนองนี้นะคะ เริ่มต้นขอย้อนความไปนิดนึงว่าวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยมีดาวพุธเดินถอยหลังเวลาที่พุธเดินถอยหลังเนี่ยดาวพุธเป็นดาวแห่งการติดต่อสื่อสารฟังคุยกันไม่เข้าใจฟังพูดกันไม่เข้าใจอ่านไม่รู้เรื่องเขียนไม่เข้าใจตรงกันคือเป็นการคอมมูนิเคชันทุกอย่างสิ่งอะค่ะเวลาที่พุธเดินถอยหลังต้องระวังให้มากถึงมากที่สุดรวมไปถึงมือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบางทีข้อความต่างๆเนี่ยค่ะส่งไม่ไปส่งไปแล้วไม่เห็นอะไรนอนนี่มากมายการติดต่อสื่อสารทุกอย่างสิ่งเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้ยกตัวอย่างคนรู้จักแจงส่งไปรษณีย์นะคะเอกสารที่ห้องกับบ้านนะตอนที่ไปบอกไปรษณีย์บอกว่าไม่ต้องเซ็นรับแต่พอเซ็นรับพอไปรษณีย์ส่งจริงๆปรากฏว่าเขาทำให้ผิดแล้วก็ส่งไปส่งมาหลายขั้นตอนมากสุดท้ายเอกสารหายแล้วก็ผ่านไป 3-4 วันเอกสารกลับมามันจะเรื่องประมาณนี้เกิดขึ้นได้ต้องระวังมากๆเลยนะคะแล้วก็ของคุณน่ะโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินธุรกิจครอบครัวนะคะเรื่องที่พูดไปข้างต้นเนี่ยต้องระวังพิเศษบางคนอาจจะตกแต่งภายในไปจ้างทำสัญญาแล้วปรากฏสัญญาผิดพลาดหรือว่าโดนหลอกโดนโกงได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่พูดเดินถอยหลังจริงๆไม่ค่อยอยากให้ทำอะไรแบบเหมือนกับต้องตัดสินใจอะไรที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยเพราะเราจะไม่ค่อยตัดสินใจชัดเจนได้ถึงตรงนี้นะคะหรือถ้าจะดีเนี่ยกลับไปทำอะไรเก่าๆเดิมๆโอกาสเดิมๆนะคะโอกาสที่มาจากคนเก่าๆโอกาสที่เราคิดไว้แต่ก่อนเดิมแล้วแบบนี้มีโอกาสที่ดีแต่ถ้าสัวเริ่มต้นใหม่เนี่ยแจ้งว่ามันดูยากนิดนึงนะคะโอเควันที่18กุมภาพันธ์เนาะดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่4นะคะตรงนี้ใครทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านอยู่อาศัยที่ดินหรือว่าเป็นจังหวะบางคนมีโอกาสได้บ้านใหม่ได้ที่ดินใหม่หรือว่าการตกแต่งภายในอย่างเงี้ยหรือว่าทำธุรกิจครอบครัวแบบนี้ก็ได้แต่ที่บอกไปพูดเดินถอยหลังบางทีถ้าคุณได้โปรเจกต์ใหม่อาจจะต้องชะลอช้านิดนึง16กุมภาพันธ์จนถึง9มีนาคมหรือจะบอกว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยเป็นจากโอกาสเก่าๆแต่เป็นโปรเจกต์ที่คุณเฮ้ยอยากจะทำอันเนี้ยเพิ่งคิดได้แต่มันเป็นโปรเจกต์ที่เคยคิดมานานแล้วนะแต่เอากลับมาอีกครั้งนึงแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันไม่งงเนาะ20กุมภาพันธ์นะคะพฤหัสเซกไทเนปจูนนะคะพฤหัสของคุณเนี่ยในปีนี้นะมันอยู่ในเดือนที่2การเงินเซกไทเนปจูนก็คือมีโอกาสที่ดีๆที่จะมาจากคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมาผสมผสานกันดูนะหรือบางทีถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำอาหารเครื่องดื่มของเหลวนะคะมีโอกาสได้เงินจากสิ่งนี้ก็ได้นะคะถ้าใครตรงนี้มีโอกาสอะได้พวกทรัพย์สินเคลื่อนที่เรือใหม่เหรอหรือว่ารถใหม่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะขายน้ำกับครอบครัวเหรออันนี้คือสมมุตินะนึกเอานะคะลองผสมกันดูแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้เงินที่มาจากคนในครอบครัวได้นะคะ23กุมภาพันธ์นะคะนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่4ของคุณก็ตรงนี้บ้านใหม่ชัดเริ่มต้นบ้านใหม่เริ่มต้นธุรกิจครอบครัวได้นะคะที่พูดไปพอ4มีนาคมดาวพุธถอยหลังไปอยู่ในเรือนที่3อันนี้ต้องระวังมากขึ้นอีกนะเพราะว่าพุธกลับไปอยู่ในเรือนติดต่อสื่อสารของตัวเองนะคะหรือว่าการเดินทางต่างๆเนี่ยมันอาจจะคลุกคลักนะคะได้นะคะก็ต้องเผื่อเวลาเดินทางนิดนึงเนาะพวก
flight delay นะหรือว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยน flight ต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังตรวจเช็คเยอะๆนิดนึงนะคะส่วนตัวเนี่ยตอนที่พุทเดินถอยหลังแล้วเดินทางเนี่ยสนามบินเปลี่ยนไฟแบบ 4-5 รอบซึ่งปกติไม่เคยเจอนะคะแต่มันก็คงคือคนที่เดินทางบ่อยมันคงจะเคยเจอนะแต่ตัวเองเนี่ยตั้งแต่เดินทางมาอันนี้ก็คือครั้งแรกเราเดินทางคนเดียวรู้สึกแบบเฮ้ยเกือบตกเครื่องเนี่ยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็พอวันที่4มีนาคมเนี่ยสุขเข้าสู่ในเรือนที่6ของคุณนะคะความรักเนี่ยมีโอกาสได้เจอจากการทำงานหรือการพาตัวเองออกไปออกกำลังกายนะคะฟิตหุ่นหรือลักษณะของการไปทำงานการกุศลแล้วเจอนะคะหรือว่าการเงินก็มีโอกาสได้มาจากเรื่องนี้เงินโบนัสเข้าหรือว่าเป็นลักษณะของเงินก้อนเนาะหรือว่ามีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับใครล่ะพวกการไปทำงานการกุศลแล้วแบบมีชื่อเสียงแล้วก็เงินเข้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ9มีนาคมนะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่เดี๋ยวนะ10ของคุณนะคะก็มันในการสร้างชื่อเสียงของคุณนะคะแสดงว่าคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแนวสมมติว่าบางคนอันนี้สมมติเดิมอ่ะมีชื่อเสียงจากการเป็นนักร้องพอฟูลมูนนี้เกิดขึ้นอ่ะคุณอาจจะฉันไม่อยากเป็นนักร้องฉันอาจเป็นนักแสดงอันนี้คือสมมุติเอามองภาพกว้างนะก็ในสายงานของคุณนะคะลองดูปกติคนจะรู้จักคุณอย่างนึงแต่พอฟูลมูนนี้เกิดขึ้นจบแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นงานชิ้นใหม่หรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแนวการทำงานของคุณการที่คนมองคุณเข้ามาเนี่ยเลยก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีการได้รับรางวัลแบบเนี้ยก็ได้นะคะ recognize เพิ่มขึ้นแบบเนี้ยก็ได้นะคะแล้วก็พอวันที่9มีนาคมไปแล้วนะคะตรงนี้ดาวพุธเดินนำหน้าแล้วการติดต่อสื่อสารทุกอย่างจะดีจะ flow เพิ่มมากขึ้นถ้าจะทำสัญญาต่างๆจะดีมากๆหลังวันที่9มีนาคมไปแล้วหรือรวมไปถึงการสัมภาษณ์งานนะคะหรือบางทีใครแบบเฮ้ยรอสัมภาษณ์งานเขาบอกว่าจะรับทำไมไม่รับหายไปเลยเนี้ยนะพุทถอยหลังก็จะช้าช้าหน่อยเนาะเขาจะอาจจะแบบติดต่อกับไมค์ทีเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นวันที่9มีนาคมไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นคิดว่าดาวไม่มีอะไรละเป็นของอีกเดือนนึงก็ถ้าสรุปในส่วนของเดือนนี้เนี่ยงานต่างๆมีโอกาสเปลี่ยนแนวไปเลยนะเปลี่ยนแนวรูปแบบการทำงานไปเลยก็ได้มีโอกาสได้เงินนะคะจากในส่วนของครอบครัวนะคะลองดูซิการทำอะไรกับครอบครัวได้บ้างนะคะแล้วก็ความรักบอกไปแล้วเจอจากเที่ยวงานก็ได้เจอจากการปรับไปออกกำลังกายฟิตหุ่นออกกำลังกายฟิตเนสอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือใช้ตีต่างๆเนาะสุขภาพไม่คิดว่ามีอะไรนะโอเคอยู่นะแล้วก็อ๋อแต่จริงๆแล้วต้องระวังนิดนึงเนาะเสาร์อังคารพลูโตมันทำมุมถึงกันของคุณเนี่ยอยู่ในเรื่องการเงินนะคะก็คือต้องระวังมากๆคือเนื่องจากมันจะดาวมันจะแปลกๆนิดนึงอ่ะมันจะแบบเหมือนสเตเลียมมันมีหลายๆดาวมารวมๆกันเนาะพฤหัสความโชคดีก็จริงแต่ว่ามันมีเสามันมีอังคารมีพลูโตเวลาดาวกลุ่มเนี้ยเสาอังคารพลูโตรวมกันเนี่ยมันเป็นดาวพวกอุบัติเหตุผ่าตัดทะเลาะวิวาทหรือว่าการมีปากเสียงเกิดขึ้นได้นะคะจริงๆเจอกันทุกคนนี่แหละนะคะมีโอกาสที่เจอหมดเลยเพียงแต่ว่ามันอยู่คนละเรื่องคนละราวไปเหมือนข่าวที่มันดังๆค่าโน้นค่านี่เนี่ยมันก็มาจากประมาณเนี้ยถ้าเชื่อเรื่องพวกนี้นะก็เขาจะเก็บสถิติกันมาแล้วก็เหมือนอันเนี้ยตอนเนี้ยมันก็เกิดดาวประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะของแจงเนี่ยก็นอกจากหกล้มแล้ววันนี้ใหม่ล่าสุดเลยก็แบบมีอุบัติเหตุเนาะรถมาชนแล้วเหมือนคู่กรณีเนี่ยเป็นคนรวยแล้วเขานึกว่าเราอ่ะจะไปโกงเขาเนื้อออกไหมทั้งที่เราก็มีหลักฐานทุกอย่างสิ่งครบชัดนะแต่ว่าเขาก็ให้ทนายความโทรมาเลยแบบเฮ้ยเนี่ยโกงฉันหรือเปล่าแบบคือคู่กรณีเนี่ยเขาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มือเขาสั่นเขาจะแบบขับรถไม่ตรงเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นก็นั่นแหละยังไงเสียก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้สิ่งที่อยากให้ระวังนะคะก็มาต่อกันในส่วนของไพ่นะคะในส่วนของไพ่นะตัวคุณเดือนนี้เนี่ยมีไพ่เมเจอร์คณะที่จางหยิบให้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะ1 2 3 4นะคะ4ใบใน10ใบก็ถือว่าเยอะนะ
โอเคมาดูกันนะคะไพ่ตรงกลางของคุณเนี่ยได้ไพ่9ไม้เท้าไพ่9ไม้เท้าเนี่ยเหมือนตัวคุณเนี่ยจะค่อนข้างมีความกังวลใจไม่สบายใจอะไรบางอย่างอยู่ถึงว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันอาจจะดีขึ้นมากแล้วนะถ้าจะเห็นเนี่ย ไม้เท้าเนี่ยที่เขาปลูกเอาไว้ที่เขามาปักไว้เนี่ยมันก็ตั้งตรงดีตั้งงานดีอาจจะมีชิดบ้างห่างบ้างก็แล้วแต่มันไม่ได้ล้มแต่ตัวคุณเองเนี่ยมีไม้เท้าหนึ่งอันที่สุว่าเฮ้ยถ้าฉันจะไปปักเนี่ยมันจะตั้งตรงหรือเปล่าหรือมันจะดีหรือเปล่านะคะคุณน่ะจะเห็นได้ว่ามีผ้าคาดเนาะมีผ้าคาดหัวแบบเนี้ยแสดงว่าคุณอาจจะผ่านสถานการณ์ที่คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจหรือว่าเครียดหรือเป็นไมเกรนขึ้นมาก่อนนะคะไพ่ไม้เท้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัญลักษณ์ของไพ่การงานนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาที่จะอ่านเนี่ยจะอ่านเป็นการงานการเงินความรักได้หมดเลยแสดงว่าตัวตนณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างอยู่ทั้งที่สถานการณ์อะไรบางอย่างหลายอย่างเนี่ยมันก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะตรงนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยค่ะต้องบอกว่าคุณน่ะคือถ้าก้าวไม้เท้าก้าวของเดอะเฮอร์มิตเนี่ยมันพ้องกันใช่ไหมแจงก็ต้องอ่านตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่มันจะผ่านไปได้เนี่ยทุกอย่างสิ่งอ่ะมันมาจากประสบการณ์ของคุณทั้งนั้นนะเหมือนกับว่าอ่ะถ้าคุณเคยโดนหลอกคุณเคยโดนหลอกมาแล้วคุณรู้แล้วว่าเอ้ยมาแพทเทิร์นนี้เนี่ยคุณอาจจะโดนหลอกได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ประสบการณ์ของตัวคุณเองนี่แหละในการที่จะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆออกมาให้ได้รวมไปถึงในส่วนของการทำงานด้วยถ้าคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้รูปแบบมันคล้ายคลึงกันลองกลับไปดูซิว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยฉันแก้ไขปัญหาแบบนี้ยังไงนะคะมันจะสามารถทำให้คุณอ่ะก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะคะในช่วงเดือนนี้บางคนนะต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะ เดินทางนะคะยิ่งคุณเดินทางนะคะมากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะได้เงินเข้ามามากเท่านั้นหรือเป็นจังหวะที่คุณเองอ่ะต้องแอคทีฟนะคะขยันมากเป็นพิเศษเจอคนโน่นคนนี่เน็ตเวิร์กหรือว่าต้องขยันต้องทำมากกว่าปกติเพื่อที่จะพิสูจน์ผลงานตัวคุณเองนะคะบางคนนะที่ผ่านมาไพ่2เหรียญเกิดขึ้น2เหรียญเนี่ยเป็นความลังเลใจหรือว่าเป็นลักษณะที่ไม่มั่นใจฉันจะเอายังไงดีฉันจะไปซ้ายฉันจะไปขวาฉันจะเลือกสิ่งไหนดีคุณก็ค่อนข้างจะกังวลใจอยู่หรือว่าเป็นลักษณะที่บางคนเนี่ยอาจจะต้องหมุนเงินอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะถ้าจะเห็นเนี่ยค่อนข้างกังวลใจเนาะในอดีตหรือในอนาคตก็แล้วแต่2เหรียญโอเคเป็นการหมุนเงินก็จริงนะ4เหรียญก็เหมือนมีเงินนะแต่คิดเยอะคิดมากในเรื่องการเงินแต่ถ้าจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆคุณมีไพ่10เหรียญด้วยไพ่10เหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่แบบเหมือน completion การเงินเนี่ยใหญ่มากมีเงินเข้ามาที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้เงินที่เข้ามาถ้าเป็นเงินครอบครัวเงินมรดกหรือว่าทำธุรกิจอะไรก็แต่ที่กับเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวได้ดีมากเช่นสมมติบางคนอะถ้าเราเทรดหุ้นอาจจะต้องพึ่งพิงพี่ชายน้องชายน้องสาวเงี้ยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะขอความรู้เขาหรือเอาเงินเขามาลงทุนแบบเนี้ยมันจะดีนะคะกับตัวคุณเองนะคะตรงนี้นะได้ไพ่เมเจอร์คณะอีกใบหนึ่งก็คือ The Magician นะคะด้วยความที่เป็นนักปราชญ์เป็นคนที่เก่งก็สามารถทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้อยากให้คุณเชื่อมั่นในส่วนนี้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยได้ไพ่ The Hangman เกิดขึ้นไพ่ Hangman เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนฉันสถานการณ์ต่างๆมันไม่ไหวติงมันเหมือนเดิมตลอดเวลามันไม่ชัดเจนหรือสิ่งที่คุณทำอะค่ะอยากให้ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดดูนะคะถ้าคุณทำอะไรเหมือนเดิมผลที่ออกมามันก็จะเหมือนเดิมเวลาได้ไพ่แฮงแมนเกิดขึ้นถ้าจะแนะนำเนี่ยเป็นลักษณะที่อยากให้คุณอะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดเนาะเพราะอะไรคนปกติเขาก็ต้องแบบอยู่แบบนี้ไหมแบบว่าขาลงไหมหมายถึงว่ายืนด้วยตัวเองไม่ใช่แบบว่ามาโดนผูกเอาไว้นะคะแต่ถ้าจะเห็นตามหน้าไพ่สีเหลืองเนี่ยมันก็เป็นออร่ามันก็เป็นความคิดที่ออกมาได้แต่เขากับหัวคิดกับมุมมองความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแจงมองว่าในส่วนของเดือนนี้เนี่ยถ้าทำได้ลองปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดดูเอ้ยปกติสมมุติว่าถ้าเป็นขายของ
ปกติคุณเคยทำโปรโมชั่นแบบนี้แล้วมันขายดีแต่ช่วงนี้มันเศร้าๆคุณอาจจะเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆหรือว่าหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะมันน่าจะช่วยเหลือคุณได้ไพ่มีดีมากๆในไพ่ The Hierophant ไพ่ The Hierophant เนี่ยเป็นไพ่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพูดเร็วลิ้นรัวเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นไพ่ที่คุณเองเนี่ย เป็นคนที่ให้ความรู้คนอื่นนะคะมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาฟังคุณเหมือนคุณเนี่ยถ้าจะเห็นเนี่ยเป็นพระสังฆราชนะคะเขานั่งอยู่บนบัลลังก์มีกุญแจตัวคุณเป็นคนสำคัญเป็นกุญแจของในบัลลังก์ตรงนี้มีคนนับหน้าถือตามีคนมาฟังคุณคุณจะให้โอวาทอะไรเขาก็ฟังคุณหรือจะแปลว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยถ้าเป็นงานเนี่ยก็เป็นงานขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจต่างประเทศหรือว่าสิ่งที่คุณต้องทำถ้าต้องไปให้โอวาทคนถ้าต้องให้แบบความรู้คนแบบนี้จะดีจะเหมาะคุณมากๆเลยนะคะไพ่จบของคุณเนี่ยได้ไพ่5ดาบ5ดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะของการโดนทอดทิ้งอยู่ๆคุยกันทะเลาะกันเงียบหายไปหรือถ้าเป็นในเรื่องการงานเนี่ยบางคนแบบเฮ้ยบอกว่าจะมาช่วยเหลือแล้วอยู่เขาก็หายไปไม่ติดต่อถ้าใครมายืมเงินเนี่ยอยู่ๆก็หายไปเลยนะหายหัวหายต่อมไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกเนี่ยอย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินในช่วงเวลานี้นะคะถ้าสรุปในแต่ละเรื่องเนาะเรื่องการงานเนี่ยจะมาว่าหลักๆมีโอกาสได้เริ่มต้นเปลี่ยนแนวงานตัวเองใหม่ๆหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้างานที่ทำอ่ะถ้าจะดีมากๆเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวได้เนี่ยจะดีมากๆนะคะตรงนี้นะลองดูซิเนี่ยไพ่8ไม้เท้าเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จแน่นอนเนาะแล้วก็มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งไหนที่แบบเฮ้ยไม่ดีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่แจงมองว่าไม่อยากให้คาดหวังว่าเฮ้ยจะมีคนมาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณขนาดนั้นถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วถ้าเป็นคนอื่นสมมติไปเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยมันยากในการไปคาดหวังให้เขามาช่วยเหลือคุณคุณต้องช่วยตัวเองเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้ The Wheel เกิดขึ้นกงล้อโชคชะตาเกิดขึ้นเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างค่ะสิ่งที่มันไม่ดีอะค่ะมันจะจบลงมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะหมุนเวียนได้นะคะแต่ เวลาได้ไพ่ The Wheel กงล้อชะตาเนี่ยแฟงอยากย้ำเน้นว่าถ้าจะเห็นตามหน้าไพ่อ่ะเขามีหนังสือเขาต้องอ่านหนังสือหรือลักษณะของการใช้ประสบการณ์ของคุณเองที่มันผ่านมาเนี่ยค่ะเหมือนบางคนนะอาสมมุติตัวอย่างโดนหลอกประจำเลยกับเรื่องเดิมๆเรื่องการเงินเนี่ยเฮ้ยพอตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่คุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้าเฝ้าสังเกตประสบการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ไปหาหนังสือมาอ่านจะได้แบบฉลาดขึ้นหรือเปิด YouTube ฟังพอดแคสต์อะไรก็ได้จะได้แบบเฮ้ยรู้ว่าอ๋อโอเคอันเนี้ยเราเดินทางเส้นทางการเงินผิดแบบเนี้ยนะคะอย่างไรเสียสิ่งที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นขอโทษสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพียงแต่คุณต้องมีความรู้นะคะการเรียน9ถ้วยนะคะก็สมหวังนะใครสมัครสอบอะไรต่างๆมีโอกาสได้อยู่แล้ว9ถ้วยจากไฮโลเฟนเนี่ยไปได้ไกลถึงด็อกเตอร์นะแจ้งว่าแบบสิ่งที่คุณอยากจะได้เนี่ยมีโอกาสได้สูงมากๆเลยนะคะสำเร็จได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ก็ทำเองอะไรเองเหรอนะอาจจะแบบเฮ้ยหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะไม่ต้องพึ่งเขาพึ่งเราเองเนี่ยดีแล้วนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้ได้ไพ่ Princess of Cups นะคะเข้าใจว่าโอกาสดีๆช่องทางการดูแลตัวเองหรือว่าความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันจะเพิ่มเติมมันจะดีเพิ่มมากขึ้นได้นะคะตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะลองดูคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้อาจจะเป็นธาตุดินการพฤษภมังกรกันนะคะเฮอร์มิตคือกันเนาะแมจิเชียนคือเมทุนนะคะไฮโรแฟนคือพฤษภนะแล้วก็แฮงแมนเนี่ยมันจะแทนถึงดาวคือเนปจูนเพราะฉะนั้นเขาก็จะแทนถึง อะไรล่ะไพเซสมีนนะคะลองดูซิคนประมาณเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณบ้างหรือเปล่านะคะไพ่ได้ไพ่2เหรียญเนี่ยเป็นภาวะเหมือนหมุน
หมุนเลือกฉันจะเลือกใครดีอาจจะมีหลายคนเหลือเกินที่เข้ามาในช่วงเวลานี้คิดไม่ตกกังวลใจกลัวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะซ้ำรอยเขาจะทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจจะอะไรยังไงอีกหรือเปล่านะไพ่จบเนี่ยได้ไพ่5ดาบอะถ้าคุณไม่ห่างออกมาเองเขาก็อาจจะห่างจากคุณก็ได้เหมือนกับเงียบขาดการติดต่อไปเพราะว่าความที่คุณเนี่ยเหมือนกับคิดเยอะคิดมากเกินไปนะคะตรงนี้ก็ได้จริงๆ Hermit เนี่ยถ้าแปลให้เป็น Verb เนี่ยจะเป็นลักษณะของการขอมาอยู่ตัวลำพังคนเดียวนะคะเหมือนกับไม่ส่งสิ่งกับใครถ้าช่วงเวลาเนี้ยแจ้งว่าเหมือนบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่ออกมาแบบอยู่ลำพัง Lonely นะอยู่ด้วยตัวของคุณเองอะนะคะเหมือนกับว่าเฮ้ยบางทีฉันอาจจะอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะไตร่ตรองสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าฉันควรจะเจอใครเอายังไงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะได้หยิบไพ่ Oracle นะคะได้ไพ่ Lonely ก็คือแบบบางคนรู้สึกเหงาเศร้าท้อแท้รู้สึกแบบโดนทอดทิ้งอะไรเงี้ยไพ่ห้าดาบเนี่ยมันก็มาพร้อมๆกันเนาะเหมือนกับบางคนเนี่ยอาจได้เจอ unconditional love ก็คือเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่ว่ารักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะ Wish upon the star ก็ขอให้ตัวเองสมหวังนะคะ soul searching ก็เป็นลักษณะว่าแบบเฮ้ยตามหาคนที่มันคู่กันทางวิญญาณทางจิตวิญญาณแบบเฮ้ยเราเหมือนสินเสมอกันเราคิดอะไรถึงกันเหมือนกันทำนองนี้นะคะ reconciliation คือเป็นการกลับย้อนกลับมาคนเก่ากลับมาหรือเป็นคนที่แบบเฮ้ยเคยตามหาเนี่ยกลับมาก็ได้นะคะ commitment คุณต้องการคนที่เข้ามาแล้วแบบเฮ้ยให้พันธสัญญาตั้งมั่นว่าเฮ้ยเป็นคู่กันเป็นคบกันจริงจังสี่อะไรทำนองนี้นะคะเหมือนกับที่พูดไปข้างต้นน่ะมันมีคนเข้ามาวนเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าคุณยังไม่สามารถจะเลือกใครได้คิดเยอะคิดมากเพราะว่าคนที่เข้ามาต่างจากนี้เหมือนคุณต้องการที่จะคอมมิตแล้วอ่ะฉันอยากจะแบบจริงจังอ่ะฉันไม่ได้แบบอยากจะแบบขำๆไปกันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะลองดูนะตรงนี้ถ้าใครถามคนเก่า reconciliation เนี่ยมันเป็นลักษณะของกลับมาได้เช่นกันนะใครที่รอคอยคนเก่าๆนะคะแล้วก็ลองดูคนที่แบบเฮ้ยเขาคุยกันแล้วแบบมันมี flow มันแบบมันไม่ต้องประดิษฐ์มากเราไม่ต้องฝืนมากเอาคนนั้นนะคะถ้าจะแนะนำนะถ้าสมมติว่ากับใครที่แบบมีคนเข้ามาเยอะๆในช่วงเวลานี้แล้วแบบไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะตรงนี้หรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นมีใครเข้ามาฉันเลยงั้นอยากจะแนะนำคือลองพาตัวเองออกไปใช้โน่นใช้นี่เจอคนเน็ตเวิร์กแจ้งให้คำปรึกษากับคนรู้จักเนาะตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วความรักเนี่ยค่ะเหมือนถ้าจะบอกเขาว่าเอ้ยงั้นลองไปใช้แอปนะลองไปใช้แอปดูนะคะการใช้แอปเนี่ยไม่ใช่เราไปจีบใครก่อนแต่เป็นลักษณะของการเพิ่มช่องทางการเจอคนมากขึ้นถ้าคุณรู้ว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เน็ตเวิร์กเก่งเป็นคนที่โซเชียลเจอคนไปออกงานเจอคนเยอะๆเฟรนลี่เจอคนตัวเป็นๆ เยอะแอปเอิร์ฟไม่จำเป็นต้องเลยแต่การที่ใช้แอปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความน่าจะเป็นในเรื่องความรักคือคุณต้องพิจารณาก่อนว่าเฮ้ย1วันของคุณในแต่ละวันเนี่ยคุณทำอะไรบ้างคุณมีโอกาสได้เจอใครใหม่ๆเข้ามาชีวิตบ้างไหมคือถ้าคุณไม่เจอเนี่ยใช้แอปไม่แปลกอะไรเพราะว่ามันก็เป็นการเพิ่มความจะเป็นนะคะเพราะนั้นแจงแนะนำว่าเอ้ยลองใช้ดูนะมันก็เป็นการเพิ่มอย่ารอแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตอย่างเดียวถึงแจงจะเป็นคนที่อ่านดาวอ่านไพ่ได้แต่แจงว่าคนเราก็มีฟรีวิวในการจะเลือกทำอะไรนะคะโอเคอันนี้ก็จบแล้วล่ะเพียงแต่ว่าก็ตรงนี้ฝากเอาไว้อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็รับแต่สิ่งที่ดีๆเข้าไปแล้วกันเนาะแล้วก็เผื่อว่าใครสนใจในการเรียนดูดวงนะคะดูไพ่ดวงดาวดวงดาวความรักนะคะก็ติดต่อแจงมาได้หรือว่าการดูดวงส่วนตัวแจงเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ฟลอริดาที่อเมริกานะคะต้องคือจะเรียนหรือว่าจะดูดวงของตัวเนี่ยออนไลน์เท่านั้นนะคะก็ติดต่อได้เช่นกันดูดวงส่วนตัวจังก็มีไพ่ดวงดาวลายมือนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสับตะไคร้ให้แจ้งด้วยนะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ